ยโฮน้องๆชาวโค้ดทุกคนด้วยนะครับนะวันนี้กับพี่วุฒิครับแล้วก็อยู่เกมมาเซิร์ฟเวอร์นะครับผมมาเซิร์ฟเวอร์แปะอันนี้เซิร์ฟเวอร์นะครับผมมาเซิร์ฟเวอร์แปะอันนี้อยู่กับเกมมินิเวิร์ดนะครับผมนะและนี่ก็จะเป็นแมปพิเศษนะครับที่ทำขึ้นมาเพื่อต้อนรับในส่วนของวันปีใหม่นี้นะครับนั่นผมนั่นคือแมปสกายบ็อกซ์นั่นเองนะครับเราจะอยู่บนเกาะนี้ได้ยังไงฮะมีเพียงต้นไม้นะฮะแล้วก็ของในกล่องนิดหน่อยนะครับแล้วก็โอ้ตกลงไปแตกแน่นอนฮะนะครับผมแล้วก็นะครับเนาะก่อนจะรับชมกันยังไงอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับนะแล้วก็ขอขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ใจดีอย่างโอจังด้วยนะครับที่คอยซัพพอร์ตอินเทอร์เน็ตให้เรานะครับเนาะโอเคครับก่อนจะไปดูกันยังไงอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งกันด้วยนะครับนะไปดูกันเลยนะครับผมเอาละครับผมมาเข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะครับเนาะแมปนี้นะครับจะเป็นแมปพิเศษนะครับที่เราจะต้องอยู่ในส่วนของนี่เลยตรงนี้นะฮะอยู่แบบนี้เลยนะครับมีทรัพยากรจำกัดมีน้ำจำกัดมีของจำกัดนะครับซึ่งการคราฟของในเกมนี้เนี่ยก็จะไม่เหมือนการคราฟของในแมปหมกทุยฮะแมปปกตินะครับเนาะการคราฟของก็จะเปลี่ยนไปนะครับตรงนี้แล้วลาวากับน้ำเนี่ยก็มีจำกัดด้วยนะครับฉะนั้นการจะทำอะไรเนี่ยนะฮะคิดดีๆก่อนทำนะฮะโอเคตอนนี้ทรัพยากรที่มีอยู่ในกล่องก็จะมีราวๆนี้เลยนะครับเนาะก็จะมีของราวๆนี้เลยนะฮะหินกับน้ำในเกมเนี่ยนะครับหินเนี่ยนะครับสามดินนะครับสามารถเขาเรียกว่าอะไรสามารถสร้างขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าเอาเวนแต่ว่าไอ้เจ้าตัวน้ำเนี่ยเราไม่สามารถทำขึ้นมาได้นะครับฉะนั้นน้ำที่เขาให้มาเนี่ยนะฮะเราอาจจะต้องมาวางแผนกันก่อนนะครับว่าจะเอาชีวิตรอดกันยังไงนะครับผมโอเคเลยอย่างแรกเลยขอสร้างสักที่หนึ่งขึ้นมาก่อนนะครับพอหรือเปล่าไม่รู้นะเป็นน้ำอินฟินิตี้ไปก่อนนะครับตรงนี้แล้วก็โอเคนะฮะอย่างแรกเลยถ้าเป็นไปได้ก็คงอยากจะทำในส่วนของลาวากับหินนะแต่ว่าเราไม่มีของเลยว่ะโอ้ยลำบากนะฮะเอ้ยมันจะลำบากเกินไปแล้วคุณพระโอ้ยเล่นยากกันนะเนี่ยนะฮะโอ้ยเราจะชีวิตรอดกันยังไงครับผมให้สามารถชีวิตรอดได้นะนะครับยากเลยทีเดียวนะพี่พูดเลยว่ายากมากเลยทีเดียวนะเนี่ยก้อนหินอ๋อเราต้องย่อยก้อนหินก่อนนะครับซึ่งการย่อยก้อนหินเนี่ยนะฮะจะทำไงดีนะครับ1 2 3 4อุ้ยยากนะโอ้ยากนะครับยากๆ ยากทีเดียวเลยอ่ะคือมันต้องการนะครับในส่วนของโอ้โหลำบากว่ะมันต้องการในส่วนของเนี่ยนะหินละเอียดนะครับว่านี่เป็นซีรีส์พิเศษนะครับก็จะยากๆหน่อยนะฮะไม่ยากหน่อยแล้วมาโคตรยากเลยครับลาวาก็มีจำกัดนะฮะตรงนี้เราทำน้ำอินฟินิตี้ได้นะครับเอาน้ำมาใส่ก่อนแล้วกันนะเพื่อจะเก็บลาวาไว้นะครับโอเคฮะได้น้ำอินฟินิตี้มาตรงนี้เก็บลาวาไปเอ๊ะแล้วเรามีนี่หรือเปล่าโอเคนะครับผมมีฐานนะครับมีฐานอยู่นะมีฐานอยู่โอ้ย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 น่ากลัวเกินไปแล้วฮะคือด้วยความที่ว่าแมปมันเล็กแหละนะครับแล้วก็ด้วยความที่ว่าพี่ไม่เคยเล่นแมปสกายบ็อกซ์ในส่วนตัวเกมไมค์ครับมาก่อนเนาะนะทำให้รู้สึกลำบากใจนะฮะโชว์โอเคนะครับก็ได้มาละในส่วนของเจ้าบล็อกลาวานะครับเดี๋ยวเก็บลาวาไว้ในคลังก่อนนะครับเพื่อความสบายใจแล้วกันนะครับคือถ้าปล่อยมันหลุดไปเนี่ยนะพี่ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นกันนะโอเคเอาพวกมาก่อนครับแล้วก็นะครับอย่างหนึ่งเลยนะครับที่จำเป็นเลยก็คือใบไม้นะครับเนาะเพราะว่าของต่างๆเนี่ยมันคราฟไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับเนาะอย่างที่พี่บอกไปนะแบบนี้เนี่ยก็เลยเล่นค่อนข้างยากขึ้นนิดนึงนะครับยากขึ้นจากโดยส่วนตัวที่มันยากอยู่แล้วนะครับดูดิคือมันก็ยากเพราะว่าเนี่ยฮะ
ทุบก่อนเลยไม่รู้จะได้ไม้หรือเปล่าไม้หรือเปล่าถุยฮะไม้หรือเปล่านะครับเนาะเอ้ยโอเคขึ้นไปอีกฮะพี่พยายามจะทุบใบไม้ออกนะครับเพื่อให้มันร่วงลงมาตรงๆเนาะเพราะว่าทรัพยากรเราค่อนข้างจำกัดมากโอเคฮะก็ทุบใบไม้ข้างๆออกไปเนาะโอเคได้ต้นกล้ามาแล้วครับพอเรามีต้นกล้าเนี่ยแล้วก็มีต้นไม้ปลูกใช่ป่ะแต่ถ้าเราไม่มีเนี่ยมันก็ปลูกไม่ได้ใช่ไหมโอเคก็รอดไปฮะในส่วนต้นไม้ได้ต้นกล้ามาต้นหนึ่งครับเพราะว่าต้นกล้าที่ร่วงจากใบต้นอื่นเนี่ยมันน่าจะร่วงลงไปข้างล่างหมดเนาะโอเคครับเก็บไม้ได้ทุกบล็อกครับผมอู้ได้มา2ใบนะต้นกล้าโอเคสวยฮะตรงนี้ทยอยขุดดินออกก่อนครับทำก่อให้มันกว้างขึ้นนะฮะเฮ้ยมันไปไหนแล้วดินอะอันตรายนะระวังตกด้วยนะฮะอันตรายมากๆยังโหดเลยนะครับแล้วก็ของในแมปนี้เนี่ยโอ้โหมันบีบคั้นบีบเล้าอารมณ์พี่จริงๆคือมึงจะยากไปไหนวะเฮ้ยนะยากนะครับยากยากมากยากทีเดียวเชียวเลยนะครับเป็นแมปต้อนรับปีใหม่ที่โหดหินมากเอามาหิดเพราะว่าน้องๆจะเห็นว่าพี่เคยทำมาหมดแล้วนะครับในน้ำนะครับบนน้ำนะครับลอยน้ำกลางน้ำนะฮะบนฟ้าก็ทำมาแต่ว่าเป็นแมปที่สร้างมาจากแมปปกติก่อนนะครับแล้วก็ค่อยทยอยอัพตัวเองขึ้นมานะครับก็หาของแล้วก็ทำลงทำลิฟต์ขึ้นไปอยู่บนฟ้าแทนใช่ไหมนะครับแต่ตรงนี้นะครับทรัพยากรจำกัดนะครับทุกอย่างจำกัดไปหมดนะฮะแม้แต่พื้นที่การเดินตู้ก็ยังต้องระวังอีกที่นอนนี่เหมือนกีกะนะเดี๋ยวทุบออกก่อนได้ไหมแล้วก็โอ้โหไอ้ตรงนี้มันก็ทุบออกไม่ได้ด้วยอย่าบอกนะว่ามือทุบแล้วที่นอนจะหายอ่ะบันเทิงเลยนะเราต้องการดินก่อนนะไอ้ต้องการก้อนหินก่อนนะครับโอเคตรงนี้ก็ปล่อยมันลอยฟ้าไปมันต้องใช้ประมาณ 3-4 บล็อกนะฮะในการทำก้อนหินนะใครทำก้อนหินอัตโนมัติเป็นมั่งครับเนาะนี่เลยนะแบบนี้จะได้ใช้แล้วนะครับโอ้แม่งยากเกินมันจะยากไปไหนล่ะคุณพระมันยากจริงนะกดนั่งยังเนี่ยโอเคกดนั่งก่อนนะครับตกลงไปนี่ฮากิ้งฮากระจายเลยนะปึ๊บโอเคฮะแบบนี้นะครับโอเคทีนี้เราต้องการนะครับบล็อกลาวานะครับแล้วก็บล็อกน้ำนะไม่ใช่ลาวาไม่ใช่บล็อกที่ต้องการลาวากับน้ำนะครับน้ำเนี่ยเป็นอินฟินิตี้ป่ะน้ำไม่เป็นว่ะแล้วทำไงน้ำถึงจะเป็นอินฟินิตี้ฮะต้องต่อเพิ่มออกมาอีกป่ะแล้วมันดูเสียวๆว่ะเสียวนะฮะเวรกรรมแล้วครับเอ้ยกลัวเป็นคนที่กลัวความสูงอยู่แล้วด้วยมันน่ากลัวมากครับถ้าน้ำไม่เป็นอินฟินิตี้นี่ลำบากเหมือนกันนะโอ้น้ำกะละวาแม่งโหดร้ายมากโอเคน้ำอินฟินิตี้มาละตรงนี้ครับเพิบก็น่าจะได้หินมานะโอ้เดี๋ยวนะคุณพระทำไมน้ำมันโหดจังเลยวะขุดหินออกมาก่อนนะโนหินอะไรวะเนี่ยโอเคเอ้า
เฮ้ยทำไมน้ำมันไหลแรงกว่าโอลาวามันไหลช้ามากครับเอ้านะฮะกลายเป็นนี่เลยโอ้โอ้โอ้ยทำไมอ่ะทำไมน้ำมันเป็นเงี้ยอ๋อต้องขุดรูลงไปก่อนใช่ไหมผมต้องขุดรูลงไปรูหนึ่งนะฮะตรงนี้เนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคาอะไรไหมเนี่ยโนโนสองโอ้ยต้องมานั่งแซะเอาไปใหม่อีกอย่าตกนะเพื่อนขอร้องโอ้ฮะดีที่เราดีที่เรามีอีกอันหนึ่งนะโอเคนะครับต้องขุดลงไปก่อนชั้นหนึ่งใช่ไหมเออต้องแบบนี้นะจำได้แล้วนะครับมันจะต้องมีรูให้มันไหลลงก่อนนะไม่งั้นเนี่ยมันทับตัวบล็อกลาวาใช่ไหมเออน่าจะใช่นะน่าจะใช่เอาของสองสิ่งออกมาให้มันอยู่ด้วยกันนะครับทำไมอ่ะทำไมน้ำมันดูโหดร้ายมากเลยนะคือน้ำมึงโหดร้ายมากเลยอ่ะอย่างนี้พอแล้วใช่ไหมอย่างนี้พอดีหรือยังฮะโอ้ยน้ำมันโหดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเกือบตกเฮ้ยเชี่ยโอ้ยคุณพระคุณเจ้าทำไมอ่ะทำไมลาวาถึงไหลไม่ไวเท่าน้ำอ่ะโอ้พระเจ้างานเข้าแล้วฮะงานหยาบด้วยนะเนี่ยเล่นไปเนี่ยลาวามันไหลช้ามากเลยพี่พูดเลยว่าลาวามันไหลพดช้านี่ฮะคือจริงๆแล้วมันจะต้องพอดีกับน้ำนะฮะเออเนี่ยแล้วมันก็จะอยู่แค่นี้นะครับซึ่งน้ำเนี่ยมันไหลไวเกินนะครับพอเราทุบออกเนี่ยอะไรวะคุณพระถ้าปล่อยเนี่ยมันก็จะมาเหมือนเดิมนะงั้นเราต้องเปลี่ยนแผนฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนแผนก่อนครับถ้าตรงๆอย่างนี้ทําไม่ได้นะครับเราก็ต้องเปลี่ยนแผนนะฮะเออรู้ไหมบล็อกลาวาไม่มีค่ามากเลยเนี่ยพี่เจ้าหลบได้ฮะโอเคงั้นมานี่เลยเราอะเรื่องเยอะเรื่องเยอะเรื่องเยอะตรงนี้ฮะโอเคนี่เลยฮะกดตัวนี้ออกนี่ใส่แทนฮะให้มันไหลมาตรงนี้แล้วกันนะครับ1 2 3อย่าตกนะเพื่อนนะโอ้โหมึงไม่ต้องไปไล่ขนาดนั้นก็ได้มั้งมึงก็ล่วงไปสักไกลเลยไอ้ห่าโชครับโอเคน่าจะมีเวลานะฮะให้มันไหลมาใช่ไหมตรงนี้เอาน้ำออกฮะแบบนี้นะครับก็น่าจะได้ในส่วนของตัวหินนะครับรัวๆนะมันไม่เฮ้ยน้ำมึงโหดไปปะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวน้ำมึงต้องไหลไปตรงๆดิคุณพระนี่มึงไหลมาอย่างนี้เนี่ยมันโอ้ลุกล้ำมันอาเขตอาณาจักรเขาแล้วเนี่ยโอ้อะไรของน้ำเนี่ยน่าจะเป็นเพราะน้ำมันเป็นถังเหล็กหรือเปล่ามันเลยไหลแรงเกินเออมันต้องงี้อ๋อมันต้องงี้ฮะมันต้องมีรูให้มันอยู่ด้วยแหมชอบอยู่ในรูอีกกูลงมาขุดใต้น้ำเลยแล้วกันนะเออนี่ฮะได้สักทีนะครับปะโถ
นะคือแล้วขุดอยู่ข้างบนมันไม่ลอยด้วยนะเอออะไรอยู่เนี่ยเออได้แล้วได้แล้วได้ของแล้วได้ของแล้วโอเคอย่างนี้แล้วก็สามารถเอ้าเดี๋ยวแล้วมึงกระเด็นไปไหนหมดเนี่ยเฮ้ย แบบแม่งเละเทะฮะเออมันก็พอได้มันก็พอได้แล้วแต่คุณท่านจะชอบนะฮะนะครับก็โอเคนะได้ดินได้หินมานะก็เอาหินพวกนี้แหละนะครับมาทำในส่วนของแมปให้มันกว้างขึ้นเนาะนี่เลยครับเอามาใส่งี้ไปก่อนเลยนะเหล็กนะครับในแมปนี้เนี่ยมันจะต้องสกัดเอานะครับเนาะเพราะว่าแร่เหล็กเนี่ยมันหาไม่ได้แล้วใช่ไหมฉะนั้นของต่างๆเนี่ยก็จะครับแบบแปลกๆนะครับเนาะเออยังไงอยากดูไหมล่ะอยากดูไหมล่ะอยากดูกันเลยดิเออนะว่าแมปนี้มันจะดําเนินกันไปขนาดไหนนะแต่ว่านะครับแหมวันนี้ยังไงนะพอดีกว่านะผมนะพอให้อยากกันเล่นๆนะพอแล้วนะครับเนาะยังไงนะครับถ้าชอบแมปนี้นะครับยังไงอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พี่วุฒิด้วยนะครับแล้ววันนี้พี่วุฒินะฮะกับแมป Skybox นะฮะต้องขอตัวลากันแล้วครับเนาะยังไงเดี๋ยวมาเจอกันคราวหน้าเนี่ยนะพี่วุฒิอาจจะต้องทำอะไรสักอย่างนะฮะให้ตัวเองมีที่อยู่นะครับแหมอยู่ยากอยู่เย็นเหลือเกินนะฮะอยู่ยากลำบากมากอ่ะขยับขยายแมปนิดนึงครับโอเคแล้วครับวันนี้ขอตัวลากันแล้วนะครับเนาะบ๊ายบายครับผม